เปิดอีกคลิปใหม่วงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงปืนรัว4นัดซ้อนดังสนั่นจากบ้านกำนันนกเปิดอีกคลิปใหม่วงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงปืนรัว4นัดซ้อนดังสนั่นจากบ้านกำนันนกจากนั้นถัดมาเห็นเสียงไฟหน้ารถทยอยออกจากบ้านพักของกำนันคนดังกลายเป็นเรื่องสะเทือนวงการตำรวจหลังพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.ถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกจังหวัดนครปฐมทั้งที่มีตำรวจอยู่ร่วมในงาน20กว่านายแต่กลับไม่มีใครจับตัวนายหน่องคนร้ายที่ลั่นไกกระทั่งถูกวิสามันขณะเดียวกันตำรวจทั้ง25นายก็ถูกสอบสวนในเรื่องดังกล่าวด้วยก่อนนำมาสู่การออกหมายจับ6ตำรวจและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นเดียวกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมที่ถูกคำสั่งเด้งไปช่วยราชการที่สปกบชพ.7โดยขาดจากตำแหน่งเดิมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่11กันยายน66รายงานข่าวแจ้งว่านอกจากชุดสืบสวนจะส่งเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดที่งมจากน้ำมาตรวจสอบได้แล้วเจ้าหน้าที่ยังกระจายกำลังหาเบาะแสเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบบ้านพักของกำนันนกหลังเกิดเหตุด้วยก่อนเจ้าหน้าที่ได้คลิปวงจรปิดจากบ้านใกล้เคียงของกำนันนกโดยสามารถบันทึกภาพและเสียงปืนไว้ได้ซึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นแบบรัวๆถึง4นัดซ้อนโดยเสียงปืนดังมาจากบ้านพักของกำนันนกจากนั้นถัดมาเห็นเสียงไฟหน้ารถทยอยออกจากบ้านพักของกำนันนกอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวผู้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิดอาจารย์ชัยนรงค์โต้กลับป๋อปมไวรัลเพลงดังลั่นพระเอกขืนใจนางเอกหยาบโลนกว่าพันเท่าอาจารย์ชัยนรงค์โต้กลับป๋อณัฐวุฒิปมไวรัลเพลงดังลั่นละครที่พระเอกขืนใจนางเอกหยาบโลนกว่าหลายพันเท่าวันที่11กันยายน66ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยนรงค์เศษเชื้ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กกรณีเพลงที่กำลังเป็นกระแสไวรัลอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะถ้าคุณป๋อไม่เข้าใจผมจะอธิบายให้ฟังหนึ่งเพลงนี้ที่ติดหูและถูกใจโลกโซเชียลอย่างล้นหลามแม้ร้องเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะเพลงได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคมแม้ผ่านไป30ปีแต่ความจริงนี้ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย2เพลงนี้ยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพด้วยและความเหลื่อมล้ำนี้ผ่านไป30ปีแล้วแต่ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย3การที่นักร้องคือคุณเดือนเพ็ญหยิบท่อนนี้มาจากเพลงสมองจนๆของพลอยมาเล่นต่อไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวแต่การแสดงนี้คือศิลปะการแสดงที่เป็นอาวุธของผู้อ่อนแอ Weapon of the Weak หรือศิลปะของผู้อ่อนแอ Art of the Weak ลองนึกดูครับว่าถ้ายุคนั้นหรือแม้แต่ยุคนี้หากคนจนลุกขึ้นมาเดินขบวนชุมนุมประท้วงเรื่องความเหลื่อมล้ำก็ย่อมถูกปราบปรามจากรัฐได้ง่ายหรืออาจนึกภาพว่าคนจนเดินไปหานายกรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงแล้วถามว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคุณคิดว่าเขาจะฟังหรืออ่านไวรัลดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพล่าสุดนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะอ่านป๋อณัฐวุฒิซัดไวรัลเพลงดังเนื้อหา2แง่2งามหยาบโลนไม่ตลก
ในสังคมไทยอาวุธหรือศิลปะของผู้อ่อนแอไม่ได้มีแค่หมอลำแต่ยังมีในศิลปะการแสดงและประเพณีอย่างอื่นเช่นหนังตะลุงขบวนแห่บ้างไฟนิทานก้อนและอื่นๆสำหรับชาวบ้านชาวช่องเขาถือว่าปกติเช่นนายหนังตะลุงเดี่ยวเอาประยุทธ์มาล้อยอย่างหนักเป็นที่ตลกขบขันของผู้ชมแต่ผู้มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเคืองประเด็นท่อนเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจึงควรให้ความสำคัญกับสาระที่แท้จริงคือความเหลื่อมล้ำซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาวะที่เกิดขึ้นในสังคมนี้และสาระตรงนี้ควรสะกิดต่อมความคิดแบบอนุรักษ์นิยมให้คิดมากกว่าภาษาที่หยาบโลนคุณก่อไม่ได้มาจากดาวดวงอื่นหรอกครับคุณอยู่บนโลกใบเดียวกันนี่แหละเพียงแต่คุณอยู่ในโลกของการแสดงอีกแบบที่คิดว่าดีกว่าคนอื่นทั้งที่คุณเกิดและดังในยุคที่พระเอกละครไทยข่มขืนนางเอกที่หากพิจารณาแล้วมันเลวร้ายกว่าหยาบโลนหลายพันเท่าซึ่งคุณป๋อควรออกมาแสดงจุดยืนว่ารับไม่ได้จรูญเกียรติเปิด3ปมทำกำนันนกเสียหน้ามีคนเกี่ยวอีกเร่งเช็คเพจลูกน้องจรูญเกียรติเปิด3ปมทำกำนันนกเสียหน้าก่อนหนองยิงพันตำรวจตรีศิวกรดับสลดลั่นยังมีคนเกี่ยวข้องอีก 5-6 คนชี้เป็นตำรวจน้ำดีทำหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายวันที่11กันยายน2566ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวถึงคดีการเสียชีวิตของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ว่าสำหรับตำรวจที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์งานเลี้ยงบ้านกำนันนกคืนวันที่6กันยายนที่ผ่านมาทั้งหมดจะถูกดำเนินการทุกคนแต่จะมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มจรูญเกียรติเปิด3ปมทำกำนันนกเสียหน้าก่อนหนองยิงพันตำรวจตรีศิวกรดับสลดพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ช่วยเหลือพันตำรวจตรีศิวกรและรองผู้กำกับซึ่งได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกลุ่มที่2กลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มข้าราชการตำรวจที่ขี้ขึ้นสมองวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงออกนอกพื้นที่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องจัดการเพราะถือว่าเสียศักดิ์ศรีอย่างที่สุดพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวอีกว่าส่วนจะมีการออกหมายจับตำรวจที่อยู่ในงานเพิ่มเติมหรือไม่ยังไม่ขอพูดถึงเป็นหน้าที่ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งระดับหน้าที่รองสืบสวนสอบสวนเป็นผู้ดูแลแต่ยืนยันว่ายังไม่หมดยังมีคนเกี่ยวข้องอีกแต่จะถึง 5-6 คนตามที่ผู้สื่อข่าวสอบถามหรือไม่นั้นตนไม่สามารถตอบได้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าส่วนกรณีเพจซุ้มกำนันนกออกมาประกาศในลักษณะข่มขู่ให้ตำรวจปล่อยตัวกำนันนกหากไม่ปล่อยจะเกิดการชิงตัวผู้ต้องหาออกจากเรือนจำนั้นเรื่องนี้พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชรองผู้บัญชาการกอซึ่งติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีการสั่งการมายังผู้บังคับการปอท.ให้ดำเนินการตรวจสอบเพจดังกล่าวซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเพจนี้มีตัวตนจริงหรือมีคนทะลึ่งสร้างกระแสเพื่อเรียกยอดวิวหรือหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการทันทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากปัญหากรณีสวยรถบรรทุกเพราะบ้านของกำนันนกมีรถบรรทุกกว่า100คันซึ่งมีน้ำหนักเกินพันตำรวจตรีศิวกรได้ดำเนินการตามกฎหมายกำนันนกได้พยายามขอติดต่อเจรจาแล้วก่อนหน้านี้แต่พันตำรวจตรีศิวกรไม่ยอมเป็นคนตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องของนโยบายที่มีการปราบปรามไปแล้วก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวด้วยว่าเมื่อมีงานเลี้ยงและผู้บังคับบัญชา
โทรศัพท์มาเพื่อให้พันตำรวจตรีศิวกรไปร่วมงานและปรับความเข้าใจกับกำนันนกกำนันนกกลับใช้โอกาสนี้ขอตำแหน่งให้กับหลานซึ่งได้รับการปฏิเสธอีกครั้งจนมาสู่ปัญหาที่3ซึ่งเป็นปัญหาที่เสียหน้าที่สุดคือการดวลเหล้าเพียวหรือออนเดอะร็อกก็กลับแพ้อีกเป็นครั้งที่3จึงรู้สึกเสียหน้าอย่างรุนแรงสำหรับผมมองว่าสารวัตรสิวทำหน้าที่ตำรวจน้ำดีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเพราะการตอบปฏิเสธเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก็อยู่ในหน้าที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าว